สวัสดีจ้าอยู่กับท็อปนอนหนังเช่นเคยนะจ้าในชาแนลนอนหนังนะครับผมวันนี้เราเพิ่งไปดูนี่มาเว้ยหนังของพี่เต๋อหนังไทย Fast and Furious เร็วโหดเหมือนโกรธพวกกูแล้วก็พวกมึงที่กำลังนั่งดูเขาอยู่พูดว่ายังไงดีล่ะประทับใจต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนเพราะว่าส่วนตัวผมอะรู้สึกว่า Fast and Furious เนี่ยผมชอบอยู่นะผมชอบอยู่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมลังเลขึ้นมาเล็กน้อยก็คือมันเป็นท่วงท่าลีลาที่เราไม่ได้เคยเห็นพี่เต๋อณัฐพลเป็นแบบนี้นะครับคือเราจะรู้กันดีอยู่แล้วนะว่าหนังพี่เต๋อณัฐพลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจะมีดราม่าปนๆอยู่เพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยหนังพี่เต๋อเนี่ยใครๆก็รู้นะว่าจะเน้นหนักไปทางดราม่านะครับดราม่าแล้วก็การสื่อความหมายผ่านภาพนะครับหนังแกจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าแต่ว่า Fast and Furious เนี่ยมันจะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องผ่านไดอะล็อกเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วมีจังหวะบิ้วอัพที่หนักขึ้นและคอมเมดี้ที่เยอะขึ้นคราวนี้แหละปัญหาผมมีอยู่2จุดก็คือไอ้บิ้วอัพที่มากขึ้นกับคอมเมดี้ที่มากขึ้นแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาผมบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ผมจะสปอยนะครับผมจะสปอยนะใครที่ยังไม่ได้ดูหนังนะครับผมก็ปิดคลิปตรงนี้แล้วก็ไปดูก่อนอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับในการดูหนอนหนังถ้าคะแนนมันเว่อร์ๆนั่นคือกูประชดปัญหา2จุดที่ผมบอกก็คือตัวตัดบิ้วอัพแล้วก็ตลกที่มากขึ้นทางพี่เต๋อณัฐพลเขามาร์กจุดเอาไว้ว่าเขาอยากจะเล่นกับจุดนี้คือคนดูส่วนใหญ่จะชอบดูหนังบล็อกบัสเตอร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังที่ทำเงินได้เยอะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหนังที่ดีเสมอไปต้องพูดคำนี้ผมอธิบายแบบนี้ดีกว่าว่าคำว่าดีของแต่ละคนเนี่ยมีบรรทัดฐานในการตัดสินที่ต่างกันบางคนเนี่ยตัดสินหนังที่ดีจากดราม่าลองเช็คดูก็ได้นะว่าหนังที่คุณให้แบบคะแนนสูงๆแบบ8 90 8 90 8 90เนี่ยมักจะมีดราม่าผสมอยู่ด้วยเสมอในขณะที่คนอีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่จำเป็นต้องดราม่าก็ได้แต่พวกสัญญาพวกการเล่าเรื่องผ่านภาพการที่เขาได้เห็นการเล่าเรื่องผ่านภาพแล้วเขาได้คิดตามพูดถึงแมสเสจที่ลึกซึ้งแมสเสจบางอย่างไม่น่าจะเอามาเล่าผ่านภาพหรือเล่าผ่านภาพยนตร์ได้แต่มีคนเอามาเล่าได้เขารู้สึกอึ้งแล้วรู้สึกทึ่งกับจุดนั้นแต่ละคนมีบรรทัดฐานในการตัดสินว่าหนังเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังที่ทำเงินนะครับมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหนังที่ดีก็ได้ถ้าย้อนกลับไปนะครับคิดในระบบที่ back to basic ที่สุดเลยเนี่ยการที่มนุษย์คนหนึ่งนะครับจะจ่ายเงินเพื่อดูหนังไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะคิดว่าโอ้โห200ในมือกูต้องจ่ายให้หนังที่แม่งแบบพูดถึงแมสเสจที่ลึกซึ้งเท่านั้นกูต้องจ่ายตังค์ให้หนังที่เสียดสีสังคมเท่านั้นคือการที่มนุษย์คนหนึ่งนะครับจะจ่ายตังค์เพื่อเข้าไปสนุกกับหนังเนี่ยมี mindset 108แต่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เพื่อความบันเทิงผมกำลังจะบอกว่าคนดูส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะจ่ายตังค์ซื้อหนังที่เร็วโหดหนังบล็อกบัสเตอร์บิ้วอัพเยอะพี่เต๋อณัฐพลเขาก็ต้องการจะเล่นกับจุดนี้เพราะว่าพี่เต๋อณัฐพลเนี่ยเป็นผู้กำกับที่พักหลังดังขึ้นนะตั้งแต่ทำผลงานร่วมกับ GDS มานี่คือดังแบบโอ้โหแม่งแบบทำผลงานมากี่เรื่องคนดูก็ชอบทั้งที่หนังพี่เต๋อไม่แมสเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังของพี่เต๋อณัฐพลเนี่ยจะจัดอยู่ในหนังที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มหนังของพี่เต๋อณัฐพลยุคแรกๆที่เราได้ดูกันน่ะเราพูดกันด้วยซ้ำว่าเอ้ยเชี่ยมันสโลเบิร์นนี่คือมันค่อยๆดูง่ายหนังพี่เต๋อค่อยๆดูง่ายขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตป่ะพี่เต๋อณัฐพลเขาคงได้รับฟีดแบคเยอะว่าแบบเอ้ยหนังเขาช้าหนังเขาเอื่อยหนังเขาเหนื่อยหนังก็อะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามเล่นกับจุดนี้แต่ปัญหาแรกมันเกิดขึ้นก็คือพี่เต๋อณัฐพลเนี่ยปกติเนี่ยหนังแกต่อให้ช้าให้เหนื่อยแค่ไหนเนี่ยมันจะมีคอมเมดี้หนังพี่เต๋อจะมีคอมเมดี้อยู่แต่มันเป็นคอมเมดี้ที่แบบถ้าสมมติสนิทกันอะพี่เต๋อเหมือนเป็นเพื่อนที่นั่งอยู่ในกลุ่มที่แบบเล่นมุกลึกอ่ะคุณลองนึกภาพถึงหนังสักเรื่องนะหนังสักเรื่องที่มีตัวละครเนิร์ดๆอยู่ในกลุ่มเพื่อนแก๊งวัยรุ่นทั้งหมดเนิร์ดไม่ใช่คำด่าเนิร์ดเป็นคำจำกัดความของใครสักคนหนึ่งที่คลั่งไคล้อะไรเยอะๆแล้วศึกษาเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งและลงลึกมันทำให้เขาอ่ะเวลาจะพูดคุยกับใครหรือเวลาจะสื่อสารอะไรออกไปมันทำใหเป็นเหมือนภาษาเฉพาะตัวเอากูเข้าใจก่อนมึงเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แต่ตอนนี้กูอินเรื่องพวกนี้มากเขาเป็นเหมือนคนที่มีฟองอยู่รอบตัวใครเข้ามาหาเขาก็ต้องเข้ามาในฟองเขาแล้วก็แบบมาฟังเรื่องที่เขากำลังแบบ
คลั่งไคล้อยู่ตอนนั้นแล้วคนกลุ่มนี้มักจะเล่นมุกที่คนส่วนใหญ่อาจจะมีอารมณ์แบบฝืดๆหน่อยมีอารมณ์แบบตลกแบบลึกหน่อยส่วนของพี่เต๋อนวพลน่ะเป็นประมาณนั้นคือจะเป็นตลกลึกๆหน่อยตลกแบบไม่ได้แบบตลกฮากากในเว็บแรกที่เห็นอะไรเงี้ย Fast and Furious อ่ะก็เป็นอย่างนั้นอยู่ครับแต่พอตัวหนังมันพูดว่า Fast and Furious มันต้องการที่จะนำเสนอให้แมสตัวหนังขยี้ตลอดเวลาว่าชอบหนังแอคชั่นใช่ไหมมันจะมีซีนหนึ่งเลยที่อยู่ดีๆตัวยาย่ากับตัวคุณนัดๆนะครับเขาแยกทางกันแล้วแล้วเขาก็นัดคุยกับที่ร้านแห่งหนึ่งอยู่ดีๆยาย่าก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ชอบหนังแอคชั่นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่พี่เต๋อนวพลเขาต้องการที่จะใส่อีสเตอร์เอ็กนะครับผมในหนังอย่างเช่นคนใช้เข้ามาในบ้านพระเอกแล้วก็ไปตามคนขับรถไปตามครูสอนภาษาอังกฤษมากับพาราไซจบก็ขับรถแล้วก็มีโดรนบินแล้วก็แบบเป็นถนนแล้วสองอันไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่เราก็คือแฟมิลี่หลายจุดอ่ะมันดูแบบยัดเยียดไปหน่อยอาจจะด้วยพอต้องมาเล่าหนังที่ต้องทลายกำแพงบางอย่างของตัวเองออกไปมันเลยทำให้อาจจะเกิดการภาวะพะวงหรืออาจจะเกิดความยุ่งยากในการวางแผนในการคิดงานบางอย่างนะครับเลยทำให้มีบางจุดเหมือนกันที่ผมรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็มีมันก็ยัดยัดอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือหนังของพี่เต๋อนวพลเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรแบบนี้นะไอประเภทที่แบบโมเมนต์อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นโผล่ขึ้นมาแล้วแบบไม่ได้อธิบายเราอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้หนัง Fast and Furious เป็นหนังที่สมูทน้อยที่สุดแล้วเออปกติหนังพี่เต๋อนวพลจะค่อยๆเล่าไปค่อยๆสมูทไปเรื่อยๆนะเออค่อยๆดูค่อยๆสมูทค่อยๆซึมซับซึมซับซึมซับเออพี่เต๋อแกเนี่ยเด่นด้านเนี้ยแต่ Fast and Furious เนี่ยด้วยความที่เขาต้องการให้มันดุดันรวดเร็วมันเลยทำให้บางอย่างขาดความสมูทและขาดความละเมียดละไมมันเป็นสิ่งที่ต้องแลกแหละแต่ผมมองว่าจริงๆอ่ะมันสามารถทำให้รวดเร็วว่องไวและดูสมูทได้มันเป็นอารมณ์เดียวกับยกตัวอย่างยังไงดีให้ทุกคนเห็นภาพนะครับเรื่องพวกนี้มันยกตัวอย่างให้เห็นภาพยากมากแต่ผมจะเปรียบเทียบมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันขนาดนั้นนะแต่ผมเปรียบเทียบบางอย่างที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้อย่างธรรมชาติมีศิลปินตลกท่านหนึ่งที่ผมชอบมากคือนักคอมผมเป็นคนชอบนักคอมมากแล้วผมติดตามผลงานนักคอมตลอดนักคอมเป็นตลกคนหนึ่งที่ออกมาหน้าจอปั๊บผมหัวเราะทุกทีเออไม่ต้องทำอะไรมากแกดูเป็นตลกแบบธรรมชาติเหมือนเป็นคนที่เราเห็นปั๊บตลกเลยไม่ต้องแสดงไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมายืนปั๊บแล้วแบบมองหน้าผมเชื่อไหมว่าผมสามารถยืนมองหน้านักคอมแล้วก็นักคอมยืนเลิกลักเหลือหลาแล้วก็มองอะไรไอ้ซัดอะไรเงี้ยผมสามารถที่จะขอบคุณน้ำหน้าได้เลยเข้าใจป่ะคือผมกำลังจะบอกว่าไอ้มุมนี้ของนักคอมเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนมายืนจุดนี้แล้วจะเป็นแบบนักคอมได้แบบสมูทและธรรมชาติของบางอย่างมันเลือกคนที่จะมาเป็นมันคล้ายๆกับคำว่าดาบบางเล่มมันอาถรรพ์มันเลือกอัศวินที่จะมาครอบครองมันใครที่ไม่คู่ควรกับดาบเล่มนั้นเมื่อครอบครองมันน่ะก็มักจะจบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยพี่เต๋อนวพลไม่ได้ไม่ตลกและผมก็ชอบพี่เต๋อนวพลด้วยแต่จุดที่ผมชอบมันดูห่างไกลจากจุดที่ Fast and Furious ยืนอยู่ณตรงเนี้ยไกลพอสมควรเข้าใจมั้ยครับไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ผมกล้าพูดได้ว่า Fast and Furious เนี่ยคือหนังของพี่เต๋อนวพลที่ผมเอนจอยน้อยที่สุดแต่Fast and Furious ไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเลยมีจุดที่ผมชอบมากๆใน Fast and Furious แล้วผมมองว่านี่คือจุดแข็งของพี่เต๋อนะผลตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือการสร้างความผูกพันให้ความสัมพันธ์ไอ้การแบบเหมือนแฟสไอ้เหมือนพาราไซเหมือนเดดพูลเหมือนเทคเคนเหมือนวิปแลสเหมือนวิปแลสพี่เต๋อนะผลพยายามทำการบ้านหนักมากอันนี้ผมมองเห็นแต่เชื่อไหมไอ้พวกแบบซีนเหมือนหนังบรรยากาศเหมือนหนังทั้งหมดอ่ะผมไม่ได้โฟกัสเลยกลายเป็นว่าตอนผมไปดูเนี่ยผมไม่แคร์เลยว่าหนังจะเหมือนอะไรสิ่งที่ผมแคร์คือไอ้กาวกับไอ้เจคือจบเรื่องผมผูกพันชิบหายเลยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ตอนจะจบเรื่องอ่ะผมเชียร์ชิบหายเลยว่าให้แบบไอ้เหี้ยมึงดีกันดีกันดีกันถ้าผมนั่งอยู่ในโรงคนเดียวอ่ะผมจะตะโกนเลยแบบไอสัตว์ดีกัน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 ผมจะเชียร์แบบออกเสียงแบบดังๆเลยเข้าใจป่ะกลายเป็นว่าสตงสแต็กอะไรผมไม่สนเลยเชื่อไหมระหว่างทางที่ผมก็มีฮามั่งไม่ฮามั่งนะครับก็ตามภาษานะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แม่งโอ้โหแม่งไม่ค่อยสมูทเลยเว้ยไอ้เหี้ยแม่งเป็นหนังพี่เต๋อที่ไม่ค่อยสมูทเลยเว้ยแต่
ผมดันรู้สึกว่าเฮียหนังเรื่องนี้ทำให้ผมอินกับความสัมพันธ์ของไอ้เจไอ้กาวตอนจบผมน้ำตาซึมเอางี้ดีกว่าเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมันรู้ตั้งแต่สมัยมันเรียนว่ามันอยากเป็นอะไรแล้วมันก็โฟกัสว่ามันอยากทำอย่างนั้นให้ได้มันโฟกัสว่ามันจะทุ่มสุดตัวไปเพื่อทำความฝันของมันให้สำเร็จบางอย่างสำคัญในชีวิตมันก็จริงแต่ไม่ได้ส่งผลให้มันประสบความสำเร็จมันมองข้ามเลยในมุมนึงอ่ะมันก็ดีมันคือคนที่แน่วแน่แต่ในมุมอีกมุมนึงอ่ะมันคือผู้ชายที่ไม่แคร์ใครเลยอันนั้นคือความจริงเป็นคนที่มุ่งมั่นและโฟกัสในความฝันของตัวเองในเป้าหมายของตัวเองชัดเจนจนทำให้ทุกอย่างรอบตัวต้องวิ่งตามมันนะครับผมแล้วเชื่อไหมว่าพี่เต๋อเขาก็ดันครีเอทตัวละครเจหรือย่าย่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ใจดีใจดีตัวละครเจพี่เต๋อนวพลครีเอทให้เป็นผู้หญิงที่ใจดีแคร์ความรู้สึกคนอื่นตลอดโดยเฉพาะคนที่มันรักก็คือไอ้เกามึงจะทำอะไรก็ได้ที่มึงมีความสุขกูได้ใช้ชีวิตอยู่กับมึงแล้วเห็นมึงมีความสุขโอเคแล้วแต่สุดท้ายนะครับคนอย่างไอ้เกามันเหมือนมีกล่องมาครอบอ่ะกูโฟกัสแต่ตรงนี้กูจะไม่ไปไหนกูจะเดินแล้วโฟกัสแค่นี้เจต้องจับไหล่แล้วก็เกาะตามแล้วก็ดูผู้ชายคนนี้มุ่งมั่นแล้วเดินไปไอ้เกาหันมามองเจแบบแทบนับครั้งได้ถามว่าต่อให้ผู้หญิงที่ใจดีที่สุดในโลกเขาจะทนอยู่กับผู้ชายแบบนี้ได้นานสักเท่าไหร่ผู้ชายที่มุ่งมั่นมากๆอ่ะนอกจากเขาจะไม่สนอะไรแล้วเนี่ยเขาไม่เดินนะเขาวิ่ง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 แต่เจเป็นผู้หญิงที่ความฝันคือกูอยากมีครอบครัวมีลูกเล็กๆน่ารักน่ารักสักคนมีบ้านสักหลังที่อบอุ่นกูเป็นคนธรรมดาที่มีความฝันธรรมดาชีวิตกูไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้วิ่งตลอดเวลาเหมือนมึงถ้าเปรียบเทียบความมุ่งมั่นเป็นคนขึ้นมาจริงๆไอ้เกาคืออูเซนโบเข้าใจป่ะสับตลอดเวลามันสับเพื่อทำลายสถิติตัวเองสับ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 เจเป็นผู้หญิงที่ดีมากก็จริงแต่เจไม่ใช่ผู้หญิงที่จะมาสับ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 ตามอูเซนโบเข้าใจไหมเขาเหนื่อยผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะเหนื่อยได้สักกี่ปี5ปี10ปี20ปีกี่ปีถูกไหมครับจริงๆเขาเล่าหนังเรื่องนี้เร็วพอสมควรนะผมอยากให้เล่าช้ากว่านี้ด้วยซ้ำไปเวลาผมดูหนังพี่เต๋อนวพลผมตั้งใจจะมาดูแบบพี่เต๋อค่อยๆเล่า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 เพราะเอาจริงๆจุดขายที่ผมซื้อพี่เต๋อทุกเรื่องเลยคือการเนี้ยการเล่าดราม่าและการเล่าความสัมพันธ์ต่างๆอย่างเงี้ยผมพร้อมที่จะดูผมเลยรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยด้วยซ้ำแฟนอินฟิลเลอร์คือแฟนอินฟิลเลอร์เนี่ยเป็น coming of ageของผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมที่มีความฝันอันแรงกล้าและกำลังก้าวผ่านความเป็นวัยรุ่นสู่ความเป็นผู้ใหญ่การที่เราเป็นเด็กแล้วโตไปเป็นวัยรุ่นเนี่ยว่ายากแล้วนะแต่การที่เราจะต้องโตจากวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ยากกว่าเยอะมากจริงๆหนังเรื่องนี้เด็กวัยรุ่นหรือเด็กๆอ่ะอาจจะไม่อินแต่ผู้ใหญ่อ่ะยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่แบบเรียนจบมาสักพักนะครับผมแล้วอยู่ในช่วงที่กูต้องทิ้งความฝันบางคนน่ะจะโตเป็นผู้ใหญ่เขาต้องแลกบางคนต้องทิ้งความฝันวัยเด็กเพื่อที่จะได้โตเป็นผู้ใหญ่บางคนจะต้องเสียสละจะต้องฆ่าเด็กคนหนึ่งที่ตัวเองเคยเป็นเพื่อที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ต้องเสียน้ำตาต้องสูญเสียหลายอย่างเพื่อที่จะโตเป็นผู้ใหญ่หนังเรื่องนี้คุยกับคนกลุ่มนี้เลยผมเลยรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยกูอินมากในจุดนี้นะกูอินมากและอีกอย่างนึงการแสดงหนังพี่เต๋อเนาะเวลาผมไปดูอะทุกครั้งเลยนะผมจะมีความรู้สึกว่าแบบนักแสดงนำชายเต๋อนวพลนักแสดงนำหญิงเต๋อนวพลตัวประกอบเอ็กซ์ตร้าเต๋อนวพลเต๋อนวพลเหมือนทุกคนที่จะต้องมาเล่นในหนังพี่เต๋อนวพลน่ะเขาจะต้องกลายเป็นพี่เต๋อนวพลน่ะเข้าใจผมว่าใครที่เป็นแฟนพี่เต๋อนวพลจะรู้สึกแบบนี้ผมว่านะคือเวลาไปดูหนังแกจะรู้สึกว่าตัวละครทุกคนมันคือเต๋อนวพลในอีกเวอร์ชั่นนึงไอ้เกาคือพี่เต๋อนวพลเลยเจย่าย่าคือพี่เต๋อนวพลเวอร์ชั่นผู้หญิงแล้วตัวละครมันก็จะมีวิธีพูดนะแบบโอ้โหแม่งโคตรเร็วและโคตรดุเลยนี่มันดอมโตเลโต้ใน Fast and Furious ภาค3ในซีนที่5ฉากที่6ตอนนาทีที่59ที่ดอมโตเลโต้แซงที่โค้งที่2แม่งมันโคตรเร็วเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่ผมบอกมันจะมีไดอะล็อกแบบเนิร์ดมันจะมีไดอะล็อกแบบชี้พูดยังไงมันมีไดอะล็อกแบบเต๋อนวพลน่ะ
ที่ใครเป็นแฟนแกก็จะชอบถูกไหมครับทุกคนที่มาอยู่ในหนังแกจะกลายเป็นเต๋อนวพล2เต๋อนวพล3เต๋อนวพล4อ่ะดูในหนังแม่งกลายเป็นเต๋อนวพลไปหมดและก็กลายเป็นกรีเน่ใหม่กรีเน่มินิคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพและรสไวท์ช็อกโกแลตแคลมเบอรี่เพียง10บาทเท่านั้นตามหาความอร่อยได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเอาเป็นว่าหนังเรื่องแฟนและฟิลเลอร์นะครับผมเรื่องบทเรื่องอยู่ระดับที่ค่อนข้างที่จะพึงพอใจการเล่าเมสเสจต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยผมว่าพี่เต๋อทำได้ดีอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับผมเรื่องการแสดงจริงๆพูดยากในหนังของพี่เต๋อนะเพราะว่าหนังของพี่เต๋อเนี่ยเขามีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์มากหนังแกจะมี acting แบบเนี้ยอะไรที่ประหลาดใจอย่างกับแบบโอ้โหแม่งหลบกระสุนอย่างกับทำบูเลตไทม์ที่ตัดโดยเครื่อง Mac RAM 32 GB สมูทเหลือเกินหนังพี่เต๋อนวพลมันจะมีแบบไดอะล็อกที่แบบดูเนิร์ดๆหน่อยและไอ้จุดแบบนี้แหละมันทำให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพี่เต๋อนวพลซึ่งผมก็ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแสดงผมมองว่าผมชอบเอางี้ดีกว่าผมชอบและผมโอเคส่วนเรื่องการตัดต่อเรื่องการนำเสนอไฟนอลเรื่องโพสต์โปรดักชันโยนไปถึงหนังตัวไฟนอลมาเลยนะเรื่องนี้ผมขอให้ไว้ว่าผมไม่ชอบเท่าไหร่ผมมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่สมูทน้อยสุดแล้วหลายๆซีนหลายๆอย่างมันไม่ค่อยสมูทเลยนึกจะเข้าก็เข้านึกจะมีก็มีอะไรอย่างเงี้ยโอเคหนังของพี่เต๋อนวพลมันไม่ได้มีจังหวะแบบนี้ในแฟนฟิลเลอร์เป็นครั้งแรกแต่ก่อนหน้านี้ถ้ามีอะไรจะเข้ามาหรือมีอะไรจะฮิตคนดูหรือมีแมสเสจบางอย่างที่จะแทรกหรือที่จะเข้ามาเลยเนี่ยมันจะมีความสมูทมากกว่านี้แล้วมีความละเอียดอ่อนในการนำเสนอแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่านี้กลายเป็นว่าไอ้ความระทึกความเร็วความเยอะความโอเวอร์บวกกับไอ้การคามิโอเรื่องราวต่างๆหรือใส่อีสเตอร์เอ็กจากหนังภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยกลายเป็นจุดที่ผมไม่อินเลยหลายๆจุดไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะผมรู้นะว่าเอ๊ะซีนี้พยายามนำเสนออะไรมันเห็นชัดละมันเห็นชัดพอสมควรแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าหัวใจของหนังเรื่องนี้คือไอ้กาวมนุษย์คนนึงที่แม่งโฟกัสแต่มึงเลยมึงเกิดมา30กว่าปีแล้วเนี่ยมึงวิ่งไม่หยุดมึงวิ่งแล้วมึงพาผู้หญิงคนนึงวิ่งไปด้วยผู้หญิงคนนึงที่ไม่ได้มีความฝันว่าจะแม่งวิ่งทะลุเป็นอูเซนโบแบบมึงอ่ะผู้หญิงคนนึงที่เขาต้องการแค่มีครอบครัวที่มีความสุขมีบ้านหลังนึงมีลูกตัวเล็กผู้หญิงคนนึงที่เป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาที่มีความฝันธรรมดาธรรมดาที่ต้องเกาะไหลอูเซนโบอย่างมึงอ่ะผมมองว่าพี่เต๋อเขาคงอยากจะทดลองดูแหละว่าตัวเองจะไปได้สุดทางแค่ไหนกับการบิ้วอัพเยอะๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้คำว่าแฟนและฟิลเลิฟและไอ้อีสเตอร์เอ็กของภาพยนตร์ต่างๆเป็นเรื่องที่ผมมองว่าผมไม่ชอบเลยเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้หนังของพี่เต๋อนวพลในครั้งนี้นะอยู่ที่ 6.5 คะแนนครับอย่างน้อยๆในหนังเรื่องนี้นะเรื่องความผูกพันเรื่องดราม่ายังเล่าดีตอนจบอ่ะผมน้ำตาซึมแล้วผมอินที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากฟังสปอยก่อนนะครับผมและยังไม่ไปดูก็ลองไปดูนะครับส่วนใครที่ไปดูมาแล้วก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอย่างไรมีความรู้สึกต่อแฟนฟิลเลอร์ยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองพูดลองแชร์กันนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับกรีเน่นี่กรีเน่นะครับตัวนี้เป็นมินิคุกกี้นะครับผมจริงๆกรีเน่มีผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะมากกรีเน่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมและอย่าลืมนะซื้อครบ240บาทเก็บบินเอาไว้มันสามารถแลกนี่น้องธัญพืชน่ารักอ้ออย่างนี้ได้นะครับผมใครที่ดูหนอนหนังนะครับผมแล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับเลื่อนลงไปนิดนึงนะเลื่อนลงไปกด Subscribe ให้หน่อยกดให้มันเป็น Subscribe Ted นะครับผมแล้วกดกระดิ่งด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมอยากจะไปกราบแทบตักเลยคนที่ Subscribe แล้วนะครับขอบคุณมากส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนหนอนหนังนะครับผมก็สามารถกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมถ้า iPhone iOS iPad มองไม่เห็นก็ลิงก์สมัครสมาชิกอยู่ด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ